ความสำเร็จในปรัชญาจีนเนี่ยครับมี1เต็ก2เหง3ฮวงจุ้ยนะครับเต็กก็คือชะตาชีวิตของเราเนี่ยครับเกิดเป็นคนจีนคนแอฟริกันคนผิวขาวจะถูกดูถูกเหยียดผิวหรือเปล่า2เหงก็คือโชควาสนาของเรานะครับส่วนฮวงจุ้ยก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยครับเต็กกับเหงรวมกันก็เป็นโชคชะตาแต่โชคชะตานี้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับถ้าเราทำดีมากขึ้นเรื่อยๆโชคชะตาเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าฮวงจุ้ยนั้นเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จอันดับที่3เท่านั้นนะครับไม่ใช่1ไม่ใช่2แต่เป็นแค่ที่3เพื่อว่าเราจะได้ไม่งมงายจนเกินไปครับนี่คือสาระที่อาม่าผมเนี่ยครับซึ่งมีความถ่องแท้ในเรื่องนี้เน้นย้ำให้ผมฟังมาตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ฮวงจุ้ยก็มีความสำคัญนะครับอย่างเช่นบ้านที่ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งนั้นเนี่ยครับราคาย่อมต้องถูกกว่าทั่วไปเพราะว่าอะไรครับอาจจะเจอราชรถมาเกยยังไม่คาดฝันครับหรือว่ากลางคืนก็ไฟส่องหน้าทุกวันเลยอย่างนี้อยู่ไม่ก็สงบแน่นอนครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งนั้นนะครับกับเป็นประโยชน์กว่าครับมีมูลค่าสูงกว่าจะซ้ำไปครับในกรณีของบ้านที่อยู่ตรงแปลง B เนี่ยครับซึ่งตรงทางสามแพร่งนั้นราคาจะถูกกว่าบ้านทั่วไปอยู่เท่าไหร่คำนวณได้ครับไม่ต้องไปถามสินแสใช้ความรู้ทางด้านการเงินการตลาดก็เป็นไปได้แล้วครับโดยที่เราดูจากระยะเวลาในการขายครับเนื่องจากว่าแปลงที่อยู่ตรงทางสามแพร่งนั้นเนี่ยอุปสงค์มีจำกัดดังนั้นเวลาในการขายเนี่ยจะยืดยาวออกไปปกติแล้วแปลงอื่นอาจจะขายได้ภายในเวลาสัก6เดือนแต่แปลงทางสามแพร่งเนี่ยครับอาจจะกินเวลา5ปีหรือ60เดือนดังนั้นกว่าจะรับรู้มูลค่าได้เนี่ยต้องทอดยาวไปตั้ง54เดือนหลังจากนั้นดังนั้นเราจึงใช้สูตรการเงินในการคิดลดเห็นไหมครับที่ตรงทางสามแพร่งนั้นเนี่ยครับอาจจะลดลงกว่าแปลงปกติถึง 24% เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละสภาพแวดล้อมนะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้วปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้นไม่ใช่มีแค่3นะครับมีถึง15เลยครับอันดับที่1 2 3เราว่ากันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอันดับที่4 5 6นะครับ4ก็คือความดีในตัวเราครับจะทำให้เราประสบความสำเร็จอันดับ5ก็คือการศึกษาครับยิ่งมีความรู้ดียิ่งประสบความสำเร็จครับและอันดับ6ก็คือชื่อเสียงแบรนดิ้งของเรานั่นเองครับเราก็จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันดับ7ก็คือเรื่องของรูปลักษณ์หรือโงเพ้งที่ปรากฏสู่ภายนอกเนี่ยครับถ้าทำให้ดูดีได้เนี่ยครับก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตครับอันดับ8ก็คือต้องรู้จักไหว้เจ้ามีศาสนาเราจะได้รู้จักนับถือผู้อื่นด้วยแต่ในยุคสมัยใหม่นี้เนี่ยครับเราแม้จะไม่มีศาสนาหลายต่อหลายคนนะครับแต่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับเพราะว่าเรารู้จักที่จะเคารพผู้อื่นเช่นกันครับอันดับ9นะครับเราต้องมีเน็ตเวิร์กคอนเนคชั่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับไม่ใช่ว่าเราไปติดสินบนเพื่อหวังผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าจะได้มีเครือข่ายแล้วก็จะทำธุรกิจต่างๆได้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคส่วนอันดับ10ก็คือสุขภาพครับต้องแข็งแรงเราจะได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั่นเองครับอันดับ11เราต้องเลือกอาชีพและคู่ครองที่ดีครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายส่วนระดับ12นั้นเนี่ยครับเราต้องรู้จักแสวงหาโอกาสครับในโอกาสโชคดีต่างๆของเราเนี่ยครับและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความโชคร้ายต่างๆเราจะได้ไม่ประสบปัญหาไม่ไปเจออะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยครับชีวิตและความสำเร็จก็จะค่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆครับอันดับที่13แห่งปัจจัยแห่งความสำเร็จในชีวิตนั้นนะครับเราต้องยอมรับวัฏจักรของการขึ้นขึ้นลงๆครับยามลงก็อย่าไปฝืนเพราะว่าจะทำให้ชีวิตอับปางได้นะครับส่วนอันดับที่14ก็คือการยอมรับผลกรรมถ้าเราทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วต้องเชื่อมั่นในสิ่งนี้ส่วนอันดับที่15สุดท้ายเนี่ยครับเราต้องทำใจเราให้พิสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์เพื่อว่าเราจะได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอย้ำว่าฮวงจุ้ยนั้นเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในชีวิตอันดับ3ครับไม่ใช่อันดับ1ไม่ใช่อันดับ2แต่เป็นแค่อันดับ3เราจะได้ไม่งมงายจนเกินไปครับทุกอย่างล้วนมีเหตุมีผลสามารถที่จะตีค่าได้นะครับอย่างมงายจนเกินไปนี่คือสิ่งที่อาม่าผมสอนผมไว้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ